This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับช่วงที่ผ่านมานี้ผมเห็นพี่อ้อยเดินทางเยอะนะค่ะแล้วพี่อ้อยทำงานหลากหลายใช่ไหมฮะหลายงานเลยค่ะแล้วก็พี่อ้อยเคยเวลาทำงานหลากหลายเนี่ยพี่อ้อยเคยอยู่ในอาการนี้ไหมอาการที่ว่าโอ๊ยงานเยอะเกินเคยไหมเคยค่ะคิดว่าใครๆก็คงเคยเคยใช่ไหมใช่มีคนบางคนนะพอได้ยินคำว่าโอ๊ยงานเยอะเกินเนี่ยเขาตอบทันทีเลยว่าอะไรรู้ไหมค่ะใช่แล้วเสียงตอบว่าใช่นี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะนั้นใช่แล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังที่ฟังถึงเมื่อกี้เนี่ยพอได้ยินบอกว่าเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมโอ้ยงานเยอะเกินเนี่ยเสียงแรกที่เข้ามาในหัวคุณผู้ฟังคืออะไรผมเชื่อว่าน่าจะเสียงใช่นี่แหละเซ็งแซ่ไปทั่วใช่ใช่ไหมค่ะเพราะว่าคนในสมัยนี้เนี่ยน่าจะตกอยู่ในสภาวะนี้เยอะใช่ค่ะมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงโควิดอ่ะที่ work from home กันอ่ะแล้วก็โหประชุมกันทั้งวันแล้วก็เหมือนบริษัทไม่ค่อยวางใจเท่าไหร่ว่าเอ๊ะแกทำงานหรือเปล่าแกอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะประชุมเยอะอย่างเงี้ยค่ะหลังจากโควิดมาก็จะหนักหนาต่อค่ะมีคนหลายคนบ่นให้ฟังมันเกี่ยวกับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรด้วยประกอบกันนะคะคิดว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันผมเชื่อว่านะมันก็จะต้องมีคนบางคนที่แบบเหมือนกับงานไม่เยอะแล้วทุกข์อ่ะอันนี้คืองานเยอะแล้วทุกข์ใช่ไหมค่ะแต่งานไม่เยอะแล้วทุกข์มีไหมโอ้เยอะค่ะอันนั้นคือคิดไปเองว่างานเยอะในขณะเดียวกันอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆงานคำว่างานเยอะของคนงานเยอะจริงๆเนี่ย มันขนาดไหนถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่อ้อยถ้าผมบอกว่าที่เราบอกว่าชื่อตอนว่าโอ้ยงานเยอะเกินเนี่ยแล้วก็ฟังเสียงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นสภาวะที่ทำให้เรามีความทุกข์นะใช่ค่ะแล้วเราจะช่วยเขายังไงพี่อ้อยมีวิธีไหมครับลองเล่าให้เห็นภาพสองภาพก่อนดีกว่าโอ้โหดีเลยครับจะได้เห็นภาพว่าตกลงฉันเยอะจริงเปล่าค่ะก็มันมีเคสอยู่สองเคสนะคะก็มีเคสแรกเป็นน้องที่รู้จักกันนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือน้องคนนี้เขาเคยอยู่บริษัทที่ใหญ่กว่าแล้วเขาก็ไปอยู่ที่ไซส์เล็กกว่าอ๋อย้ายบริษัทย้ายบริษัทเพราะว่าผลตอบแทนดีขึ้นนะคะเขาก็เคยตอนอยู่บริษัทใหญ่เนี่ยก็จะค่อนข้างงานเยอะนะคะพอมาอยู่บริษัทเล็กเนี่ยปรากฏว่าเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมงานมันแบบเบาลงเยอะมากเลยงานน้อยลงแต่ว่าคนที่อยู่ในบริษัทนั้นเดิมบ่นตลอดว่างานเยอะไม่ไหวแล้วงานเยอะไม่ไหวแล้วเขาบอกว่ารู้ไหมว่าที่คนที่บ่นน่ะเขาเป็นยังไงบอกเป็นยังไงเหรอคะอ๋อเขาก็มาสายค่ะแล้วพอ 11:30 นเขาก็ไปทานข้าวเที่ยงค่ะแล้วพอ 16:30 ค่ะเขาก็เตรียมกระเป๋ากลับบ้านค่ะแล้วเขาก็บ่นทุกครั้งว่างานเยอะ อันนี้เป็นเคสแรกนะคะแล้วก็ส่วนเคสที่2เนี่ยก็เป็นลูกสาวพี่อ้อยเองก็อยู่บริษัทที่งานที่พี่อ้อยมองว่างานเยอะจริงๆนะคะงานเยอะจริงๆเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนคนกลางที่ซัพพอร์ตระหว่างลูกค้ากับภายในบริษัทเพราะฉะนั้นมันก็จะงานล้าน71,000,000ตุกจิกไปหมดนะคะแล้วก็ช่วงที่งานไม่เยอะเนี่ยเธอก็จะเช้าไปทำงานเลิกทุ่มครึ่งแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยเรียกว่าคือจะไปจุกจิกนี่นั่นโน่นทักไลน์อะไรอย่างเงี้ยเธอจะหายไปเพราะว่าเธอจะโฟกัสงานเพราะว่างานมันลุมเข้ามาตลอดแต่ช่วงที่หนักๆเนี่ยคือไม่ใช่เป็นครั้งเดียวหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นบ่อยพอสมควรบางครั้งเนี่ยเลิก17:00 เที่ยงคืนบางวันเนี่ยได้ทานมื้อเดียวตอนสิ้นวันก็คือ16:00 17:00เนี่ย
นั่งทานข้าวระหว่างวันเนี่ยบอกว่าเอ้ยหนูก็หาขนมปังมาทานสิบอกว่าแม่มันไม่มีเวลาขนาดนั้นถ้าพูดถึงภาพสองภาพเนี่ยพี่วีเห็นอะไรคะความต่างคือเห็นมันมีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คืองานเยอะจริงกับงานเยอะไม่จริงใช่ขึ้นอยู่กับการคิดใช่ไหมในความคิดแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าและผมก็ประหลาดใจว่าคนที่อย่างเมื่อกี้พี่อ้อยบอกว่าลูกอะทำงานวันที่งานไม่เยอะนะก็เริ่มเช้าเลิกหนึ่งทุ่มเมื่อกี้นี่ผมก็ตกใจไปหนึ่งรอบไปนะฮะงานไม่เยอะนี่เลิกหนึ่งทุ่มแล้วก็เลยสงสัยว่าแล้วถ้างานเยอะเลิกกี่ทุ่มอ๋อห้าทุ่มเที่ยงคืนแสดงว่าอันนี้เยอะของจริงใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่อ้อยคนที่เคสแรกนะที่บอกว่างานเยอะแต่ว่ามาสายไปกินข้าวเที่ยงก็11โมงก็ไปแล้วเขาเรียกว่างี้ค่ะตอนเช้าอ่ะมาสายละตอนกลับกลับตรงเวลาสิใช่ไหม ประมาณนี้ค่ะพี่วีแสดงว่าอันนี้งานไม่ได้เยอะจริงแต่ว่ามันอยู่ที่วิถีชีวิตเขาก็วิถีคิดเขาวิธีคิดทำให้ทุกแล้วเขาก็ทุกเสร็จแล้วเขาก็จะคิดว่าโหไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องขยับขยายหางานใหม่ลาออกใช่ไหมแต่เคสที่สองอ่ะเคสของลูกสาวพี่อ้อยก็คือเฮ้ยงานเยอะจริงอย่างนี้พี่อ้อยต้องบอกว่าไงงานเยอะจริงโหมันโหดมากเลยเนี่ยต้องบอกลูกสาวว่าไงลาออกเหรออย่างนี้เหรอพี่อ้อยไม่บอกค่ะไม่บอกอ่ะแล้วทำยังไงแล้วก็ไม่ได้เชียร์อะไรทั้งสิ้นเลยว่าอย่าเลยออกเปลี่ยนเถอะอะไรเงี้ยไม่นะคะถามว่าเหตุผลของแม่ที่มองถูกลูกทำงานหนักมากเนี่ยคืออะไรอันแรกเนี่ยที่ตัวเองมองก่อนเลยนะคะคือหนึ่งหนักเนี่ยแต่ว่าต้องดูแลสุขภาพก่อนนะคะว่าไม่ให้เสียสุขภาพนะคะแล้วคุณก็หนักไปทำไมถึงยอมให้ลูกยอมทำงานหนักต่อไปเพราะว่าพี่อ้อยมองว่าอย่างนี้ค่ะในความหนักนั้นน่ะมันฝึกทุกอย่างเลยพี่อ้อยเปรียบเทียบเหมือนฝึกรอดอคือถ้าสมมุติว่าคุณไปฝึกรอดอมาเหมือนหาลือโหดทุกอย่างละคลุกดินคลุกทรายโอ้โหแบบฝึกหนักตลอดเป็นหลายชั่วโมงเป็นวันๆเนี่ยต่อไปเนี่ยคุณไปอยู่ที่ไหนก็ได้หมดเพราะว่าคุณจะฝึกทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกที่คุณจะต้องอดทนกับสิ่งนั้นสองคุณจะต้องฝึกรับมือกับการแก้ปัญหาเรื่องงานนี่แหละนะคะสกิลต่างๆเพราะฉะนั้นนะมีความรู้สึกว่าคุณอะได้ฝึกสิ่งเหล่านี้ในช่วงเวลาของงานหนักตรงนี้ค่ะมันเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองทุกความหนักของงานที่เข้ามาเนี่ยพี่อ้อยว่ามันคือประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะผมมองว่าอย่างนี้พอพี่อ้อยเล่าให้ฟังผมนึกถึงเลยว่าผมนึกถึงบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนมองเนี่ยเรามองว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาเจอสิ่งนั้นแล้วเขาไม่ได้มองแบบที่เรามองเขาก็จะรู้สึกว่าแบกอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าแบกอยู่เนี่ยมันจะหนักเราก็เลยเรียกว่าภาระใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยแบกอะไรบางอย่างหนักนะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระเพราะว่าเขามีเหตุผล คือเขาเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งที่เขาจะแบกผมนึกถึงคนสองคนนะพี่อ้อยสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะ เวลาที่ปิดเทอมเนี่ยผมจะชอบมากเลยคือปิดเทอมในเวลาที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยกลางวันเนี่ยจะมีแม่ค้าขายขนมเขาจะแบกขนมมาขายเราแม่ค้าเนี่ยสมัยก่อนนะสมัยนี้เราไม่เห็นแล้วนะที่หาบใช่ไหมคะใช่ที่หาบแทบไม่เห็นดีในกรุงเทพในตะกร้าเนี่ยมีสองตะกร้าคือข้างหน้ากับข้างหลังแล้วก็เป็นไม้คานหาบเป็นไม้ไผ่ที่มันไม้ไผ่เนี่ยมันเป็นอันไม่ใหญ่แต่มันเหนียวนะค่ะเหนียวมันรับหนักได้เยอะมากแล้วแม่ค้าเขาจะยืนตรงกลางระหว่างสองตะกร้านี้ใช่ไหมขนมด้วยนะพี่อ้อยเต็มสองตะกร้านั้นเลยอ่ะใช่แล้วเราจำได้ว่าเคยไปขอลองยืนไม่ขึ้นนะครับคือแม่ค้าเขาแบกเนี่ยมันดูเหมือนมันหนักอ่ะคือหนักจริงๆแหละหนักมากอ่ะแล้วเราก็สงสัยว่าเขาแบกหนักอย่างนั้นได้ยังไงแล้วแบกทุกวันด้วยนะค่ะใช่โตมาเราถึงได้เข้าใจว่า
สิ่งที่เขาแบกนะคือน้ำหนักแต่ว่ามันเบาทันทีเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาแบกแต่ที่เรามองไม่เห็นคือเขาแบกความเป็นอยู่ของครอบครัวของลูกคือลูกเขาต้องกินต้องใช้ต้องไปเรียนอะไรเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่เขาแบกแต่เราไม่เห็นซึ่งอันนั้นเนี่ยมันหนักกว่าสิ่งที่เราเห็นว่าเขาแบกเขาก็เลยมีเหตุผลมารองรับว่ามาอธิบายหรือทำให้เขารู้สึกว่าไอ้ที่คุณเห็นว่าหนักเนี่ยบอกเลยว่าเบากว่าที่คุณไม่เห็นอีกเยอะค่ะค่ะเขาก็เลยมีแรงใช่ไหมฮะใช่ใช่อันนี้คือคนหนึ่งที่ผมนึกถึงค่ะกับอีกคนหนึ่งที่ผมนึกถึงก็คือนักกีฬาโอลิมปิกนะครับพี่อ้อยค่ะถ้าเกิดว่าพี่อ้อยเป็นนักกีฬาแล้วพี่อ้อยไปแข่งโอลิมปิกพี่อ้อยอยากได้เหรียญอะไรระหว่างเหรียญถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบนะแหมรีบจังเลยนะวัยรุ่นถ้าเราไปแข่งกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมีอยู่4เหรียญให้เลือกก็คืออันที่1คือเหรียญทองค่ะเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วก็เหรียญที่4คืออะไรรู้มั้ยก็คือไม่ได้เหรียญอะไรเลยกำลังสงสัยว่าเอ๊ะเค้ามี3เหรียญไม่ใช่เออนี่ไงเหรียญที่4ก็คือไม่ได้เหรียญอะไรเลยนะ4เหรียญเนี่ยพี่อ้อยถ้าไปแข่งพี่อ้อยอยากได้เหรียญอะไรใครๆไปแข่งก็ต้องอยากได้เหรียญทองเออนั่นน่ะสิใช่ป่ะถามทำไมอ่ะใช่ไหม มันเป็นเรื่องจริงไง แต่ประเด็นก็คือเราลองนึกดูครับว่า คนที่จะได้เหรียญทองคือถ้าเอากีฬาที่ชัดเจนที่สุดในกรณีนี้นะ คือกีฬายกน้ำหนัก คนที่จะได้เหรียญทองคือใครฮะเข้าใจว่าคือคนที่ยกได้หนักที่สุดใช่ใช่คนที่สามารถยกน้ำหนักได้เยอะที่สุดก็ได้เหรียญทองมันง่ายแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นในการแข่งขันกีฬาของชีวิตถ้าในการที่เขาพูดว่าชีวิตคือการคือเกมอ่ะชีวิตคือการแข่งขันนะแล้วในการแข่งขันของชีวิตพี่อ้อยอยากได้เหรียญอะไรถ้าพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรนะความฝันก็ต้องเหรียญทองก็เล่นเหรียญทองใช่ง่ายๆเลยพี่อ้อยคนที่ทำงานแล้วรู้สึกว่าแบกหนักนะผมว่านะลองถามเขาดูว่าถ้าในเกมการแข่งขันคุณอยากได้เหรียญอะไรถ้าคุณอยากได้เหรียญทองคุณก็ต้องรับรู้ว่าคนที่ได้เหรียญทองคือคนที่แบกน้ำหนักได้เยอะที่สุดค่ะแล้วก็เขาก็จะเข้าใจไปเองแต่ว่ามันยังมีอีกอันหนึ่งนะพี่อ้อยถ้าพูดถึงคนทำงานเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับพี่อ้อยถ้าพี่อ้อยอยู่ในบริษัทหนึ่งบริษัทเนี่ยแล้วบริษัทเกิดวิกฤตพี่อ้อยอยากจะเป็นคนแรกหรือเป็นคนสุดท้ายถามพี่อ้อยเหรอถ้าพี่อ้อยอยู่ในบริษัทนะพี่อ้อยอยากเป็นคนแรกหรืออยากเป็นคนสุดท้ายคนแรกที่อะไรคะพี่ถูกต้องอยู่ๆจะมาถามได้ไงคนแรกหรือคนสุดท้ายเพราะว่ายังไม่ได้บอกเลยว่าคนแรกของอะไรแล้วคนสุดท้ายของอะไรที่ไปหรือที่อยู่เออ เห็นป่ะ ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าให้พี่อ้อยเลือกเนี่ยพี่อ้อยอยากจะเป็นคนแรกถ้าเกิดบริษัทกำลังประสบวิกฤตนะแล้วเขาจะต้องเลย์ออฟก็จะต้องให้พนักงานออกพี่อ้อยอยากเป็นคนแรกหรือเป็นคนสุดท้ายที่ถูกให้ออกอะก็ต้องออวิกฤตแล้วอยู่ไม่ได้ถ้าใจเราถ้าใจเราเนี่ยเราคงอยากออกเร็วอยากออกเร็วเหรอฮะค่ะเออคือแต่ว่าในประสบการณ์จริงอยู่ค่ะอันแรกคำตอบแรกเนี่ยคือเคยมีประสบการณ์นี้โอ้จริงป่ะจริงค่ะโอ้โหถามถูกคนเลยเนี่ย อยู่ในบริษัทที่ขาดทุนตลอดไม่มีกำไรแต่ว่าเจ้านายน่ารักแล้วก็ดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกเราอยากช่วยเขาเราก็เลยอยู่แต่ถ้าพูดถึงในมุมของทั่วๆไปเนี่ยถ้าบริษัทจะเจ๊งก็ชิงออกดีกว่าอันนี้น่าสนใจนะเป็นแง่มุมที่น่าสนใจมากแต่ที่ผมยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพราะอะไรไม่พอผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับเวลาที่บริษัทกำลังแบบจะต้องดาวไซส์ไม่ถึงกับล้มละลายนะจะต้องแบบเอาคนออกแล้วเพื่อจะได้อยู่รอดเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเลยที่เจ้านายจะให้ออก
พูดง่ายๆว่าบริษัทนี่เดิมยิ่งใหญ่นะลดพนักงานครั้งที่หนึ่งเขาก็ไปต่อลดครั้งที่สองเขาก็ไปต่อเขายังได้ไปต่อจนถึงเขาเป็นพนักงานคนสุดท้ายก่อนปิดบริษัทแล้วก็เจ้านายเขาก็ดูแลอย่างดีนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเขาเคยเล่าให้ผมฟังเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำทุกอย่างได้สารพัดหมดเลยแล้วเวลาที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะไม่คิดเลยว่าโหยให้เงินเดือนแค่นี้แล้วให้เราทำต้องหลายอย่างพูดง่ายว่าทำงานที่เขาทำอะเกินเงินเดือนที่เขาได้รับมันคือสโลแกนพี่อ้อยนะออที่เมื่อกี้นี้เล่าให้พี่บีฟังว่าออบริษัทขาดทุนตลอดนะเงินเดือนไม่ขึ้นโบนัสไม่มีอะเราก็อยู่เพื่อช่วยแล้วมันทำให้พี่อ้อยอะมีสโลแกนจนถึงทุกวันนี้แล้วก็สอนลูกสอนลูกน้องสอนทุกคนเลยสโลแกนนั้นคือทำให้เกินหน้าที่ดีให้เกินคาดหวังสตังมาเองโอ้โหแล้วใช้อย่างเนี้ยมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าวันเนี้ยพี่อ้อยอะจะ70ชุดละยังมีงานทำอยู่เลยยังมีคนจ้างงานอยู่เลยยังมีคนให้ช่วยงานอยู่เลยยังมีรายได้อยู่เลยเพราะสโลแกนเนี่ยที่ติดมาแล้วเราไม่เคยมองเงินเป็นที่ตั้งว่าเงินเดือนเท่านี้ฉันจะทำเท่านี้เพราะเส้นทางตลอดชีวิตมาเห็นคนที่คิดแบบเนี้ยเงินเดือนเท่านี้ฉันทำเท่านี้เกินจากนี้ฉันไม่ทำหลังอนาคตไม่ยาวไกลทุกคนเลยค่ะโอ้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากพี่อ้อยของจริงเลยของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าคือคนที่เขาจะมีความรู้สึกกับบ่นนะคนที่พูดว่าโอ้ยงานเยอะเกินเนี่ยงานเยอะเกินนี่คือเกินอะไรเกินอยู่สองอย่างเกินเงินค่าจ้างค่ะกับอีกอย่างนึงคือเกินเวลาที่มีซึ่งทั้งสองอย่างนะถ้าเกิดเกินเงินค่าจ้างนะเราแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีคิดวิธีคิดของพี่อ้อยที่แล้วพี่อ้อยได้พิสูจน์มาแล้วตลอดชีวิตว่าคนที่คิดอย่างนี้ถ้าคนที่คิดอย่างนี้นะว่าฉันไม่ทำงานให้เงินแค่นี้ฉันไม่มีทางทำเกินเงินหรอกคนที่คิดอย่างนี้นะจากประสบการณ์พี่อ้อยก็คือไม่ยาวไกลไม่ยาวไม่ยาวไกลงั้นเราปรับถ้ากรณีที่หนึ่งปรับด้วยวิธีคิดส่วนกรณีที่สองงานเยอะเกินถ้าแบบเป็นงานที่เยอะเกินเวลาแก้ไขได้ด้วยการบริหารจัดการการบริหารจัดการใช่การบริหารจัดการว่าอะไรอันนี้เราคงไม่พูดเรื่องนี้นะในแง่ของคนทำงานเขาคงจะมีความรู้อะหาความรู้ได้ก็คือว่าเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นงานด่วนอะไรเป็นงานสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าเราแยกไม่ออกอันนี้ต้องไปหาความรู้ต้องไปหาความรู้ในวิธีนี้การจัดการนะฮะเพราะว่าคนจำนวนมากเนี่ยแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นงานด่วนอะไรสำคัญใช่ไหมฮะค่ะก็จะทำให้แบบงงๆแล้วก็อีกอันนึงใช้เวลากับเรื่องที่ไม่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเรารู้จักบริหารจัดการเวลาเนี่ยงานเยอะแค่ไหนเนี่ย มีคนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถบริหารจัดการได้ใช่ซึ่งเขาแยกออกเขาบริหารจัดการได้ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะพอพูดไปถึงของคนที่แบบถูกเลิกจ้างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าใครที่มี mindset มีวิธีคิดในการทำงานแบบที่สโลแกนที่พี่อ้อยว่าทำให้เกินเนี่ยเราจะเป็นคนสุดท้ายอ่ะใช่ค่ะอันนี้คือรอดมาทุกยุคทุกสมัยไม่เคยให้ถูกออกเลยค่ะมีแต่เขาอยากให้เราช่วยแล้วเราก็มีแนวคิดว่าเราอยากช่วยค่ะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้พี่อ้อยพูดถึงนะครับคุณผู้ฟังผมก็อยากจะแบ่งปันให้คุณผู้ฟังเพิ่มเติมก็คือว่าวิธีคิดของการที่เราทำงานแล้วเราได้เงินเดือนเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เงินไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่เราได้รับจากการทำงานไม่ใช่เงินอย่างเดียวใช่คือประสบการณ์ประสบการณ์ความรู้ซึ่งติดตัวเราเออแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งค่ะพี่วีก็คือในตอนที่ตัวเองทำงานตัวเองก็จะแบ่ง
เงินเดือนส่วนหนึ่งแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเสาร์อาทิตย์อ๋ออ่านะคะเพราะรู้ว่านี่คือการพัฒนาตัวเองเพิ่มจากประสบการณ์ความรู้ในงานเราก็เอาความรู้ที่ไปเรียนเพิ่มนั่นน่ะมาพัฒนางานตัวเองแต่มันไม่ใช่แค่นั้นหมายความว่าอันเนี้ยมันสามารถติดตัวเราไปทั้งชีวิตเราจะเอาไปทำส่วนอื่นในอนาคตได้หมดในขณะที่มีเยอะมากคนเยอะมากอย่าให้ฉันลงทุนในการจ่ายเงินไปพัฒนาตัวเองนะเสาร์อาทิตย์อย่ามารบกวนฉันนะค่ะเพราะว่าอันนั้นคือเวลาครอบครัวมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้พัฒนาอะไรแล้วพอพูดถึงประเด็นนี้พี่อ้อยสังเกตไหมว่ามีอยู่สองเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคนบางคนเนี่ยทำงานแล้วให้แบ่งเงินเดือนเพื่อไปพัฒนาตัวเองนี่เขาไม่ทำนะไม่ทำอันนั้นซึ่งอันนี้ก็แย่แล้วนะค่ะแต่ว่ามีบางคนเนี่ยพี่อ้อยทำงานแล้วบริษัทเนี่ยมีงบให้พัฒนาตัวเองไม่ไปจริงเยอะเยอะเลยใช่ไหมเวลาไปถูกบังคับเหมือนถูกบังคับค่ะดังนั้นที่อันนี้นี่คือขุมทรัพย์เลยนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโดยรวมๆของวันนี้เนี่ยพี่อ้อยเวลาที่เราพูดถึงแล้วโอ้ยงานเยอะเกินเนี่ย มันมาจากหลายเหตุผลมาจากหลายแหล่ง มีทั้งเยอะจริงแล้วก็เยอะไม่จริงมีทั้งมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเราบริหารจัดการไม่เป็นมันก็เลยเหมือนเยอะแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันแก้ไขได้ด้วยวิธีคิดโดย mindset ของเราเองมันทำให้เราสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันทำให้เราแบบอาจจะเยอะก็ได้ใช่แต่เราเอ๊ะทำไมมันถึงเราสามารถแบกมันได้เพราะเห็นคุณค่าที่อยู่เบื้องหลังแล้วคนที่สอนผมในเรื่องนี้ที่สำคัญที่สุดเลยนะที่ผมจำไม่ลืมแล้วก็คือแม่ค้านี่แหละแม่ค้าที่เขาแบกของสองตะกร้าหน้าหลังแบบหนักๆเนี่ยมันหนักจริงครับแต่เขาเอาพลังจากไหนมาแบกพลังที่เขาใช้ในการแบกก็คือเป้าหมายของเขาที่ใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าของที่เขาแบกถ้าเกิดว่าเป้าหมายเราอะใหญ่กว่าภาระงานที่เราแบกเราจะมีพลังพิเศษมหาศาลมากที่เราจะใช้แบกสิ่งนั้นซึ่งพอมานั่งนึกดูจริงด้วยจริงค่ะสิ่งที่เขาแบกหนักกว่านี้มากแต่เรามองไม่เห็นและนั่นคือขุมพลังที่เขาใช้ในการแบกของหนักเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับถ้าทุกวันนี้ถ้าใครที่ทำงานแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยงานเยอะเกินนี่นะลองนั่งลงแล้วคิดดูครับใช่ค่ะว่ามันเยอะจริงไหมถ้ามันเยอะจริงเราจะเอาขุมพลังจากไหนมาใช้แบกงานเยอะเหล่านี้ใช่ถ้าเราเปลี่ยนนะโอ้โหผมว่าชีวิตเราจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะเปลี่ยนวิธีคิดตัวเองก่อนเลยใช่ค่ะของที่อยู่ตรงหน้าอาจจะใหญ่ก็ได้แต่เราจะมีพลังในการแบกใช่คุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขเป็นรายการที่มุ่งเน้นที่จะให้คุณผู้ฟังมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงแต่ว่าด้วยคมความคิดของตัวเราเองแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังรายการอยู่สม่ำเสมอแล้วก็หลายท่านตอนนี้เริ่มมีอย่างนี้ครับพี่อ้อยส่งคำถามมาหรือพิมพ์ขอบคุณในหลายช่องทางนะครับถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืออยากจะเพิ่มเติมหรือได้ทุกเรื่องนะครับส่งข้อความมาได้ทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทางพอดแคสต์ของไทย PBS นะฮะหรือแม้กระทั่งเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียของเราทั้งสองคนนะฮะก็ชื่อผมวีระพงษ์ทวีศักดิ์ searchเจอในโซเชียลมีเดียก็เจอนะฮะของพี่อ้อยก็สุทธิราพรปรีเปรมนะก็จะเจอกันภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ส่งข้อความมาคำถามมาหรือข้อคิดเห็นมาก็ยินดีเสมอนะครับเร็วๆนี้ก็จะมีหลายตอนที่เรากำลังจะจัดนะที่ต้องบอกเลยว่าจัดเพื่อตอบคำถามคุณผู้ฟังที่ถามคำถามมานะฮะก็ขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice